สวัสดีครับ Apple ได้ปล่อยอัปเดต iOS 18ให้เราได้ใช้งานแล้วและมีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เกี่ยวกับแบตเตอรี่ด้วยมีอยู่2ส่วนหลักจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังครับเมื่อเราเข้าไปที่การตั้งค่าครับและแบตเตอรี่มันจะมีส่วนหนึ่งที่แสดงเพิ่มเข้ามาก็คือเป็นประวัติการใช้งานแบตเตอรี่ครับปกติแล้วเนี่ยมันก็จะแสดงประวัติเนาะว่าแบตเตอรี่เราเนี่ยใช้ไปเท่าไหร่ลดไปกี่เปอร์เซ็นต์ในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านไปแต่ตอนนี้ครับใน iOS 18มันมีการเพิ่มเป็นแถบบาร์สีใหม่เป็นสีนี้ครับเป็นสีส้มนี่แหละเพิ่มเข้ามาหลายคนสงสัยว่ามันคืออะไรบางคนก็บอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราเปิด low power mode หรือเปล่าไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่แสดงว่า iPhone ของเราณตอนนั้นเนี่ยเราชาร์จด้วยอุปกรณ์การชาร์จหรือหัวชาร์จที่มีกำลังไฟต่ำจนทำให้เกิดสถานะการชาร์จช้านั่นเองเนี่ยเมื่อผมกดเข้าไปครับเนี่ยมันก็จะแสดงว่าในช่วงเวลาไหนที่ผมชาร์จแบตเตอรี่ตัวนั้นแล้วก็ใช้หัวชาร์จที่มันชาร์จช้าเมื่อเช้าครับผมลองชาร์จไว้ที่ตัวรถยนต์ผมครับวางชาร์จไว้ที่บนที่ชาร์จไร้สายแน่นอนว่ามันช้ามากมันเลยขึ้นสถานะแบบนี้การที่ iPhone จะขึ้นประวัติแล้วก็เป็นแถบสีเหลืองแบบนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะมาจากการที่เราใช้หัวชาร์จที่มันชาร์จช้า Apple ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าการที่ชาร์จผ่านสาย iPhone ผ่านสายเนี่ยถ้าเราชาร์จด้วยอุปกรณ์การชาร์จที่จ่ายไฟต่ำกว่า 7.5 วัตต์ก็จะเป็นแถบตัวนี้ครับแถบสีเหลืองและคือสถานะว่ากำลังชาร์จช้านี่ครับเดี๋ยวผมจะลองชาร์จด้วยตัวนี้ถ้าใครจำมาได้เป็นหัวชาร์จระดับตำนานเลยนะเป็นหัวชาร์จของ Apple ขนาด5วัตต์ตัวนี้แน่นอนว่าถ้าเราเสียบชาร์จผ่านสายกับ iPhone รุ่นใหม่ที่อัปเดตเป็น iOS 18จะขึ้นแถบสีเหลืองนี้แน่นอนเดี๋ยวผมจะลองชาร์จให้ดูนะครับนิดนึงนะครับสำหรับวิธีการเสียบชาร์จที่ถูกต้องเนี่ยจริงๆแล้วนะเราควรที่จะเสียบตัวอะแดปเตอร์นะครับหรือว่าหัวชาร์จเนี่ยกับเต้ารับไฟก่อนผมมาเสียบตรงนี้ก่อนแล้วค่อยเอามาเสียบที่ iPhone นะไม่ควรที่จะเสียบสายชาร์จกับ iPhone ก่อนแล้วไปเสียบหัวชาร์จที่เต้ารับนะครับเดี๋ยวมันจะช็อตเดี๋ยวมันจะสปาร์คเอาผมจะเสียบทิ้งไว้อย่างนี้ตอนนี้ก็ชาร์จอยู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยสถานะที่จะขึ้นว่ากำลังชาร์จช้าๆมันจะขึ้นสักแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากที่เราใช้เวลาชาร์จเป็นสักพักหนึ่งเดี๋ยวเรารอก่อนว่าจะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เรากำลังเริ่มชาร์จอยู่ครับมันขึ้นสถานะว่าชาร์จอยู่ 85% ตอนนี้เดี๋ยวถ้าเราใช้หัวชาร์จที่มันชาร์จช้าเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนคำครับเป็นคำว่ากำลังชาร์จช้าๆ A few moments later นี่ครับณตอนนี้ผ่านไปไม่กี่นาทีครับประมาณสัก1นาทีก็เปลี่ยนสถานะขึ้นว่าเป็นกำลังชาร์จช้าๆแล้วถามว่าขึ้นสถานะกำลังชาร์จช้าๆแล้วมีปัญหามั้ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับแต่แค่เป็นตัวที่บอกว่าเราชาร์จ iPhone ด้วยอุปกรณ์ที่ชาร์จช้านั่นเองควรจะหาอุปกรณ์ที่ชาร์จเร็วกว่านี้ที่จะมาชาร์จได้ผมย้อนกลับไปอีกแป๊บนึงที่เมื่อกี้ที่ผมอธิบายว่า Apple ระบุเรื่องของเงื่อนไขของการชาร์จช้าของ iPhone ไว้อย่างแรกที่ผมบอกไปก็คือถ้าเราชาร์จผ่านสายด้วยหัวชาร์จหรือว่าอุปกรณ์การชาร์จที่จ่ายไฟต่ำกว่า 7.5 วัตต์นี่ครับก็จะขึ้นสถานะคำว่ากำลังชาร์จช้าส่วนการชาร์จไร้สายนะครับถ้าเราชาร์จไร้สายด้วย MagSafe หรือว่าอะไรก็ตามที่จ่ายไฟต่ำกว่า10วัตต์ก็จะขึ้นสถานะแบบนี้เหมือนกันก็คือถ้าเราเอาที่ชาร์จไร้สาย MagSafe ชี่วันนะมาชาร์จก็จะขึ้นสถานะแบบนี้ครับแล้วเงื่อนไขต่อมาก็คือถ้าเราเสียบชาร์จบนรถยนต์นะครับที่จ่ายไฟต่ำๆเช่นเสียบผ่านช่อง USB-A วางบนที่ชาร์จไร้สายบนรถก็จะมีโอกาสที่ขึ้นคำว่ากำลังชาร์จช้าๆเช่นกันและสุดท้ายนะครับก็คือถ้าเรามีหัวชาร์จที่มันมีแบบพอร์ตคู่อ่ะที่มันมีพอร์ต USB-C 2พอร์ตแล้วเราชาร์จแม็กเครื่องนึงแล้วเอามาชาร์จ iPhone ด้วยก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะขึ้นสถานะคำว่ากำลังชาร์จช้าแล้วเราควรจะหาอุปกรณ์การชาร์จแบบไหนล่ะ Apple ก็อธิบายว่าแน่นอนครับถ้าเป็นหัวชาร์จก็ควรจะเป็นหัวชาร์จที่มีกำลังมากกว่า 7.5 วัตต์ขึ้นไปส่วนตัวผมแนะนำว่าให้หาที่20วัตต์ขึ้นไปครับเพราะ iPhone รุ่นใหม่เนี่ยรองรับชาร์จเร็วเกิน20วัตต์ไปแล้วต่อมานะครับก็คือถ้าเราอยากชาร์จไร้สายก็ควรจะหาที่ชาร์จไร้สายนะครับที่มีกำลังจ่ายไฟเกิน10วัตต์ขึ้นไปอาจจะเป็นที่ชาร์จไร้สาย MagSafe ชี่ทูตัวใหม่ที่ Apple เพิ่งวางจำหน่ายก็ได้จากที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแน่นอนครับสรุปง่ายๆไปหาซื้อหัวชาร์จที่มันมีกำลังไฟมากกว่า20วัตต์ก็จะช่วยให้สามารถชาร์จตัว iPhone ของเราแบบเร็วได้แล้วแล้วก็จะไม่ขึ้นสถานะกำลังชาร์จช้าๆแบบที่เห็นตรงนี้นะครับผมมีหัวชาร์จตัวนึงมาแนะนำครับเป็นของ Orkey มีกำลังสูงถึง45วัตต์น่าสนใจขนาดไหนไปดูกันเลยครับนี่นะครับหัวชาร์จไวตัวใหม่ล่าสุดจาก Orkey รุ่น PAC2 ชาร์จเร็วเต็มกำลัง45วัตต์สามารถชาร์จ iPhone 16ครับจาก 0% ถึง 50% ได้ภายใน30นาทีสามารถชาร์จอุปกรณ์จาก Apple อื่นๆได้ด้วยครับและยังรองรับเทคโนโลยี Fast Charging 2.0 จ่ายไฟได้สูงสุด45วัตต์ชาร์จ Samsung Galaxy S23 S24 Ultra 0% ถึง 50% ได้ภายใน20นาที
มาพร้อมเทคโนโลยี 3D Stacking และเทคโนโลยีแกนทรีทำให้ Orkey PA-C2 ตัวนี้ครับมีขนาดเล็กลง 43% เมื่อเทียบกับหัวชาร์จ45วัตต์ทั่วไปเหมาะกับการพกพาและใช้งานได้ในทุกสถานการณ์ตัวหัวชาร์จครับมาพร้อมชิลป้องกันความร้อนและลดการใช้พลังงานสูงสุดถึง 40% หมดกังวลเรื่องความร้อนเกินกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือฟ้าผ่าปลอดภัยครับได้มาตรฐานจากมอก.มั่นใจได้เลยสามารถหาซื้อหัวชาร์จ Orkey รุ่น PA-C2 ครับได้ที่ iStudio, Badana, Jmart, Bitrend, Powermall, Powerby, King Power สำหรับผู้รับชมช่อง iMod Official ของเราครับมีโค้ดส่วนลดมาแจกด้วยจำกัดเวลาถึงวันที่16ตุลาคมปี2567นี้เท่านั้นครับย้ำอีกครั้งนะครับการที่แท็บเมนูนี่ครับประวัติการใช้งานแบตเตอรี่และก็สถานะที่ขึ้นคำว่ากำลังชาร์จช้าๆมันไม่ได้มีผลอะไรต่อการใช้งานของเราหรอกแต่แค่มันจะชาร์จช้านั่นเองส่วนหนึ่งมันก็เป็นจุดที่บอกเราครับว่าเราใช้ชุดชาร์จหรือว่าหัวชาร์จเนี่ยที่เหมาะสมกับ iPhone ของเราหรือเปล่าใครที่มีงบก็ไปซื้อหัวชาร์จใหม่นะครับส่วนใครที่ยังใช้หัวชาร์จเก่าอยู่ก็ไม่ผิดกติกาก็ใช้ได้ต่อไปครับต่อมาครับก็คือเรื่องของขีดจำกัดการชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งฟีเจอร์ตัวนี้ครับจะมีในเฉพาะ iPhone 15 Series และ iPhone 16 Series เท่านั้นให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าแบตเตอรี่จากนั้นก็จะมีเมนูตัวนี้ครับชื่อว่าการชาร์จแตะเข้าไปเลยจะสังเกตว่ามันเป็นหน้าจอแปลกๆไม่เหมือนกับที่ผ่านมาอันนี้เป็นของ iPhone 14นะครับเมื่อเราเข้าไปที่การตั้งค่าแบตเตอรี่จะเห็นว่าเนี่ยครับหน้าจอไม่เหมือนกันของตัว iPhone 14จะมีคำว่าสุขภาพแบตเตอรี่และการชาร์จเมื่อแตะเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้นะจะเห็นว่าคนละแบบเลยมันคืออะไรจริงๆแล้วฟีเจอร์เรื่องของการตั้งค่าขีดจำกัดการชาร์จเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ iPhone 15แล้วครับและถูกอัปเกรดเพิ่มเติมปรับปรุงหน้าจอใหม่ใน iOS 18และถูกพอร์ตมาใน iPhone 16ด้วยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรนะครับนี่ครับเมื่อเราเข้ามาที่การตั้งค่าแบตเตอรี่แล้วแต่ที่การชาร์จเนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนให้เห็นนะครับส่วนแรกนะครับก็คือเป็นเรื่องของขีดจำกัดการชาร์จจะมีให้เราเลือกตั้งขีดจำกัดการชาร์จครับตั้งแต่ 80% ยัน 100%เพราะใน iOS 17หรือก่อนหน้านี้ครับมันจะมีให้เลือกเพียงแค่ขีดจำกัดการชาร์จ 80% เท่านั้นเราไม่สามารถเลือก 85, 90, 95, 100% ได้ขีดจำกัดการชาร์จคืออะไรก็คือเป็นการตั้งขีดจำกัดของการชาร์จ iPhone นั่นแหละครับว่าจะให้แบตเตอรี่ของเราเนี่ยชาร์จถึงกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเช่นถ้าผมตั้ง 80% และเสียบชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็จะถูกชาร์จสูงสุดแค่ 80% เท่านั้นถ้าตั้ง 90% แบตเตอรี่ก็จะถูกตั้งให้ชาร์จสูงสุด 90% เท่านั้นไม่มีการชาร์จต่อแล้วเพื่อเป็นการรักษารอบการชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองแต่ทีนี้ครับในบางกรณีเนี่ยถ้าเราใช้งานสักพักหนึ่ง Apple ไม่ได้ระบุว่ากี่วันกี่ชั่วโมงนะครับระบบจะเรียนรู้การใช้งานการชาร์จของเราและจะแนะนำครับว่าจะให้เราชาร์จกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมจะแนบภาพขึ้นไปว่าตอนนี้ของผมเนี่ยมันตั้งไปแล้วมันก็เลยไม่ขึ้นผมจำได้ว่าตอนนั้นผมตั้งไว้ที่ 100%ก็ระบบแนะนำว่าของผมเนี่ยควรตั้งขีดจำกัดไว้ที่ 95% ส่วนใครนะครับที่อยากใช้วิธีการชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่แบบเดิมก็เลื่อนไปสุดครับเลื่อนไปที่ 100% แล้วก็เลือกครับว่าเราจะอนุญาตให้ตั้งค่าขีดจำกัดไว้ที่ 100% ยังไงบ้างอย่างแรกก็คือโอเคชาร์จตั้งแต่ตอนนี้จนถึงพรุ่งนี้อย่างสองก็คือตั้งไว้ที่ 100% ตลอดอันนี้ผมจะตั้งไว้ที่ 100% ตลอดนะครับการชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่คืออะไรก็เหมือนแบบเดิมนั่นแหละครับiPhone เนี่ยจะเรียนรู้วิธีการใช้งานของเราอย่างเช่นถ้าตอนเย็นผมไปถึงบ้านผมเสียบชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้สมมติว่าแบตเตอรี่ของผมเหลือ 20% ใช่ไหมระบบก็จะเร่งการชาร์จนะครับให้ไปอยู่ที่ 80% ก่อนแล้วผมนอนหลับตื่นเช้ามาอาจจะเป็นสักช่วงเวลาสัก5-6 โมงระบบก็จะเร่งการชาร์จครับตั้งแต่ 80% ไปถึง 100% จนกว่าผมจะตื่นนอนดังนั้นเนี่ยก็คือเป็นการรักษารอบการใช้แบตและความร้อนการชาร์จนั่นเองเพื่อถนอมแบตเตอรี่นะครับส่วนตัวผมแนะนำว่าถ้าใครไม่รู้ว่าจะตั้งอะไรดีแนะนำให้ลากไปสุดเลยครับ 100% แล้วก็เปิดการชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่ไว้ตัวนี้จะดีที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าทุกวันที่เราใช้งานเนี่ยเราอยากใช้งานแบตเตอรี่เต็ม 100% ต่อวันอยู่แล้วนะครับการที่เราจะใช้ตัว 80 85 90 95เนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่อยู่บ้านตลอดนะครับแล้วก็ไม่ได้เสียบชาร์จบ่อยก็ควรที่จะเลือกตามการใช้งานของเราแต่ถ้าอยากให้แบตเตอรี่อยู่นานๆผมแนะนำตั้ง 100% และเปิดการชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่ไว้นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเป็นฟีเจอร์แบตเตอรี่ใหม่ที่ถูกอัปเดตมาใน iOS 18แล้วก็จะมีฟีเจอร์ใหม่ของตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 16 Series ด้วยก็เรียนรู้และนำไปใช้นะครับและสุดท้ายก็คือแนะนำครับว่าการชาร์จ iPhone แต่ละครั้งควรที่จะหาหัวชาร์จดีๆกำลังวัตต์พอๆมาชาร์จเพื่อให้การชาร์จเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตาม iMod Official ของเราไว้ด้วยคลิปนี้ผมเต้นไอมดขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ